นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่1สิงหาคม2560ค่ะก็เป็นวันอังคารนะคะแล้วเราก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมอะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Set Index นะคะแหมลงไปลึกประมาณสัก11จุดด้วยกันนะคะก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับมาเพียงแผ่วเบาให้พอที่จะยืนอยู่ในแดนลบเล็กน้อยหรือเปล่าก็ติดลบไปประมาณ4จุดเกือบ5จุดนะคะคุณผู้ชมคะจากที่ติดลบไป11จุดนะคะไปปิดดัชนีที่ 1,576.08 จุดไม่ยอมให้หลุด 1,575 กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้มีแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะเมื่อวานนี้ก็4วันแล้วนะนักลงทุนต่างชาติขายเป็นขายสุทธินะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันต่อนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นปัจจัยหลายเรื่องมากๆเลยนะที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเขามีความไม่มั่นใจในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีนะคะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.channel8thailand.com นะคะก็ช่องทางนี้ดูได้นะบนคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเว็บไซต์ดูได้ทั้งแบบเป็นลักษณะของ HD นะคุณผู้ชมชัดเจนชัดแจ๋วเลยนะแล้วก็คุณผู้ชมถ้าอยู่ในเอเชียก็อย่าลืมกดเอเชียอยู่อเมริกาก็กดอเมริกานะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ชัดนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันมานะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชหา channel channel แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็โหลดมาฟรีนะคะแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เป็น HD เหมือนกันอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็มีเพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเสียบเข้ากับจอ HDMI มันมีช่องอะนะคะช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้เลยดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ช่องไทยก็ทีวีดิจิตอลนี่แหละค่ะดูได้ทุกช่องอยู่แล้วทั้งช่องต่างประเทศก็ดูได้ทั้งซีรีส์ทั้งหนังนะคะกีฬาข่าวดูได้หมดเลยค่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทาง www.wellnessmarkshop.com แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเยอะมากนะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะ HBP Channel นะคะคุณผู้ชมรับชมได้เลยนะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องการซื้อขายเมื่อวานนี้ในฝั่งของตลาดต่างประเทศกันบ้างนะคะดาวโจนส์นะคะ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะก็ยังเป็นลักษณะของการปิดผสมผสานกันอยู่ทางฝั่งของ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยนักลงทุนก็เป็นการเทขายในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีกันออกมานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วในฝั่งของดาวโจนส์เนี่ยทำ New High นี่นะ4วันต่อเนื่องแล้วนะคุณผู้ชมก็เรื่องของผลประกอบการแล้วค่ะเมื่อคืนนี้เป็นของ Boeing นะประกาศกันออกมาก็ช่วยหนุนเนี่ยทำให้ดาวโจนส์ก็บวกสูงสุดเป็นประวัติการณ์แบบปิดนิวไฮนะ4วันเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะเปิดมาเนี่ยก็บวกนะคะบวกไป 0.22% ค่ะนะแล้วก็ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.21% ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.48% แล้วก็ยังมีทางด้านของตัวเวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.28% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.98% นะคะทางด้านของอินโดนีเซียค่ะเช้านี้ติดลบไป 0.11%ฟิลิปปินส์นะคะติดลบไป 0.43% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์เช้าวันนี้ติดลบไป 0.02% ด้วยกันนะคะมาดูกันต่อค่ะในแง่ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมาดูกันเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็พูดง่ายว่าสามารถปิดไปที่50ดอลลาร์เนี่ยในรอบกว่า2เดือนนะทำมาในครั้งแรกเลยนะคะอยู่เหนือ50ดอลลาร์ได้เมื่อคืนนี้ก็50ดอลลาร์17เซนต์ต่อบาร์เรลนะประเด็นหลักๆนี่นะคะคุณผู้ชมก็ทางด้านของสหรัฐอเมริกาบอกว่าอาจจะมีการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันของเวเนซุเอลานะคะเพื่อตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลของเวเนซุเอลาเขานะคะแล้วก็นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยก็จะมีการประชุม
นะวันที่7ถึงวันที่8สิงหาคมนี้ในเรื่องของการหาทางเพิ่มตัวเลขในการจำกัดการผลิตนั่นเองคือที่ผ่านมาคือจำกัดแล้วอ่ะมันก็ยังเหมือนแบบอุปทานล้นตลาดนะยังไม่เพียงพอแล้วก็หลายประเทศก็ยังไม่ปฏิบัติตามนะคะอ่ะจะเพิ่มแล้วล่ะจะเพิ่มในเรื่องของตัวเลขการจำกัดการผลิตมันมากขึ้นนะคะอาจจะส่งผลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวรอดูการประชุม 7-8 สิงหาคมนะคะส่วนทองคำก็เจอแรงเทขายค่ะหลังจากที่เมื่อวานศุกร์นะคะปิดแรงนะเมื่อวานนี้ก็คือจากวันศุกร์เนี่ย 1268.40 นะคะ1,268ดอลลาร์40เซนต์ก็มาปิด 1,273 ดอลลาร์40เซนต์นะคือขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมามีแรงเทขายมาแต่ว่ายังบวกกันได้อยู่นะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้โอ้แข็งสุดๆเลย33บาท23สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมไม่มีอะไรที่จะแข็งไปกว่านี้แล้วนะคะค่าเงินบาทแข็งหนักมากนะทีนี้มาดูกันต่อวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับกราฟดิฉันเดี๋ยวจะมาดูกันอีกครั้งนึงตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของเช้าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่ปอมครับค่ะคุณอ้วนเสียงเบาครับผมเสียงเบามากเลยในหูไม่ค่อยได้ยินเลยครับก็วันเช้าวันนี้เนี่ยทุกคนก็รอติดตามกันอยู่นะหลังจากที่เมื่อวานนี้แหมดิ่งกันไป11จุดในระหว่างวันแล้วก็พยายามที่จะขยับขึ้นมาให้ได้ครับก็พูดง่ายว่าลบไปเล็กน้อยเกือบ5จุดนะคะวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเนี่ย4วันต่อเนื่องแล้วนะฮะถือว่าขายต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยตอนแรกดูแวบแรกเลยเนี่ยตกใจเหมือนกันขายมา 7,000 กว่าล้านแต่ว่ามีบิ๊กล็อตของ BJC อยู่นะครับ5,000กว่าล้านกับ 6,000 ล้านเนี่ยพอหักออกไปก็เหลือขายสุทธิไม่เยอะนะครับประมาณ 1,000 กว่าล้านแต่ว่าการขายต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะเงินบาทแข็งแล้วทำไมต่างชาติต้องขายหุ้นนั่นน่ะสินะครับคือมันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับพี่ปอมว่าจริงๆเนี่ยค่าเงินแข็งต่างชาติก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าเอาเงินเข้ามาแล้วน่าจะได้กำไรสองเด้งนะกำไรจากหุ้นด้วยถ้าเกิดว่าซื้อถูกตัวแล้วก็ขาออกไปถ้าบาทยังแข็งต่อเนื่องเนี่ยพอแลกกลับเป็นดอลลาร์ก็ได้มากขึ้นนะครับแล้วทำไมโฟลว์ไม่ไหลเข้าเนี่ยคือเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่ามาเกือบจะ 15-16% แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าแข็งค่าเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามองมุมกลับคือมองว่าแข็งค่ามามากเกินไปแล้วเนี่ยในจังหวะที่อ่อนค่าล่ะนะอ่อนค่าก็น่าจะอ่อนค่าได้เร็วกว่าภูมิภาคเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่อ่อนสักทียังไม่อ่อนสักทีแข็งเรื่อยๆเลยเช้านี้ยิ่งแข็งกันไปใหญ่เลยใช่นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่อนรอบนี้เนี่ยเชื่อว่าแรงแน่ๆคือเด้งกลับเร็วแน่ๆนะครับก็เลยมองลักษณะว่าค่าเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่าเป็นทิศทางที่ชัดเจนบนความผันผวนที่เริ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้โฟลว์เองเนี่ยซึ่งช่วงนี้นะครับดูเหมือนว่าในแง่ของทั้งภูมิภาคเราเนี่ยมีสลับไหลเข้าไหลออกในหลายๆประเทศก็ถือว่าไม่ได้เป็นแบบเอกภาพมากนักอยู่แล้วเนี่ยนะก็เลยทำให้โฟลว์เนี่ยดูเหมือนว่าจะชะลอการไหลเข้าไปชั่วคราวนะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามีโฟลว์ออกจากประเทศใหญ่ๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันนะอันนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วยนะฮะรวมถึงความผันผวนของตลาดเงินที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยก็คือไปยึดอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักแหละตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นดีตามตัวเลขเศรษฐกิจตามผลประกอบการไตรมาส2แต่ความเสี่ยงด้านการเมืองที่สูงขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ผ่านสักทีนะคะใช่นะครับแล้วเริ่มไปประเทศข้างเคียงแล้วนะครับเวเนมั่งรัสเซียมั่งนะคราวนี้ก็เลยทำให้โฟลว์ชะงักเลยและอยู่ที่เดียวคือกลับไปที่อเมริกาก่อนก็คือไปเล่นตลาดหุ้นอเมริกาทิศทางขาขึ้นชัดเจนก็พอโฟไม่เข้าเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็เลยมีเป๋ๆแกว่งๆไปบ้างนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่ทวงเซตเลยก็คือกลุ่มแบงค์ต้องยอมรับเลยเพราะว่าเห็นทวงมาตลอดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะใช่ครับคือเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยแบงค์ขึ้นสัปดาห์เดียวคือสัปดาห์แรกดีใจแค่แป๊บนั้นนะคะใช่
นะเพราะว่าไปเก่งเรื่องผลประกอบการไตรมาส2ซึ่งออกมาไม่ได้แย่นะครับพี่ปองมีแค่ BBL กับKKP เองที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยแต่นอกนั้นดูดีหมดเลยนะแต่ว่าแบงค์ขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้กลับลงมาคืนกลับมาให้ที่เดิมนะก็มองได้2มุมว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าอีกมุมนึงก็คือมองว่าลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสลงทุนได้เหมือนกันนะเรามองมุมที่2มากกว่าไอ้มุมแรกที่ว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นความกังวลนะครับว่า NPL เรื่องตั้งสำรองจริงๆ NPL เนี่ยผมว่าสัญญาณดีขึ้นนะคือขึ้นแหละแต่ว่าอัตราการขึ้นมันเริ่มชะลอค่ะก่อนหน้านั้นขึ้นทีโอ้โหเกือบ 1% บางที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเป็นหลักไม่ถึง 1% เนี่ยแล้วสัญญาณเรื่องของ NPL มันน่าจะดีขึ้นแต่มาติดเรื่องน้ำท่วมค่ะคนก็เลยกลัวว่าเอ๊ะพอน้ำท่วมแล้วจะมี NPL เกิดขึ้นเหมือนปี54เปล่านะครับแล้วแบงค์ต้องรับภาระช่วงสั้นไหมแต่ว่าผมว่าผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยยังประเมินลำบากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็คิดว่ามันจำกัดแล้วแบงค์ที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาส2เอ้ยครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับน่าจะออกมาแล้วดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าการลงทุนเริ่มมานะก็เลยมองว่าแบงค์ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ถ้าเกิดว่าลงมายังไงก็ต้องมีไว้ในพอร์ตสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะต้องกัดฟันนิดนึงนะครับเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยขึ้นในเชิงดูจากกราฟเนี่ยดูเหมือนโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันลงมาประมาณ 4-5 วันติดต่อกันแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเองต้องบอกว่าแบงค์ที่ระดับราคาตรงนี้เนี่ยยังถือว่าไม่แพงนะเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะครับก็เทกันที่ประมาณเนี่ยไม่ถึง2เท่าบุ๊กเลยนะฮะก็เลยมองว่าแบงค์อาจจะถ่วงบ้างในช่วงนี้แต่ยังพอลงทุนได้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่เข้ามาช่วยทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยพอที่จะประยุงการเคลื่อนไหวได้อย่างนี้ละกันนะครับคงจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในทันทีเนี่ยก็คือกลุ่มของพลังงานนะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมีการขึ้นมันขึ้นเนาะใช่นะฮะแล้วถ่านหินก็ขึ้นด้วยแต่ว่าบ้านปู่ยังไม่ค่อยไปไหนซะดีเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนอาจจะยังกลัวเรื่องของคดีความอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามีหุ้นติดคดีอยู่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะแฮงนะฮะแต่ว่าใช่คดีหงสานะที่เราใช่ยังมีตรงนั้นอยู่นิดนึงนะแต่ว่ากลุ่มพลังงานถือว่าดีแล้วลงกันก็ดีอีกนะครับก็เพียงพอที่จะพยุงได้บ้างนะฮะแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะแผ่วๆไปว่าโฟลไม่เข้าแต่ถ้าโฟลไม่เข้าเนี่ยเราเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มใหญ่จะมาไม่พร้อมกันนะครับพอมาไม่พร้อมกันเนี่ยแน่นอนว่าตลาดก็คงจะไปไหนลำบากนะครับพี่ปอมนะครับก็เลยคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหววันนี้เองเนี่ยอาจจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวขึ้นไปแต่ว่าแนวต้านเนี่ยยังน่าจะไม่พ้นบริเวณกรอบแนวต้านเดิมก็คือ 1,580 ถึง 1,582 จุดนะครับส่วนแนวรับเนี่ยคิดว่าโลเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไม่น่าจะลงไปทดสอบแล้วนะครับเพราะว่าลงไปทดสอบแถวบริเวณ 1,570 แล้วฟื้นกลับมาได้เร็วนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของฐานรับที่ถือว่าแน่นในระยะสั้นตรงนี้นะครับแนวรับวันนี้เนี่ยก็เลยให้ไว้อยู่แถวบริเวณ 1,575 แล้วก็ 1,573 จุดนะครับดูเหมือนว่าจะแคบแต่ว่าก็น่าจะแคบเชิงบวกอิงตามภูมิภาคด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้กลุ่มพลังงานน่าจะพอเป็นสีสันได้บ้างค่ะแนวต้าน1580ถึง1585 1580ถึง1582ครับ1582ครับต้านกระเฉิบนิดเดียวเองนิดเดียวครับนิดเดียวแล้ววันนี้ความกังวลมันน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนอีกไหมคะเมื่อวานนี้ชัดมากต้องบอกว่าทิศทางเนี่ยจริงๆแล้วคือเมื่อวานเนี่ยดูเหมือนว่าจะชัดเพราะว่าอย่างเงี้ยครับพี่ปอมคืออยู่ดีๆเนี่ยนิ่งทุกวันเลยนะ2สัปดาห์แล้วมันลง10จุดคนไม่เห็นตัวเลขลง10จุดมานานแล้วใช่ก็มีตกใจเหมือนกันนะตอนแรกก็นั่งทำงานอยู่หันมาดูอีกทีโอ้โหลบ10จุดลบไปได้ยังไงมาดูวอลุ่มโอ้20,000 ล้านคือวอลุ่มน้อยตลาดเบาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสะบัดมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดกรอบเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองย้อนดูประมาณสัก2เดือนเนี่ยกรอบแนวรับของเขาหลักๆเลยก็คือ 1,565 จุดนะแนวต้านเนี่ยประมาณสัก 1,585-1,590 จุดเนี่ยถ้าเกิดว่ายังอยู่แถวนี้เนี่ยคิดว่าโดยภาพรวมเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าตลาดไซด์เวย์นะแต่ถามว่าวันนี้จะมีแบบเขย่าลงแรงๆแบบเมื่อวานไหมเนี่ย คิดว่าโดยมุมมองเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นขนาดนั้น นะส่วนหนึ่งเลยก็คืออย่างที่เรียนไม่ปลอมไปก็คือพลังงานพลังงานน่าจะพ
พอพยุงได้นะครับส่วนแบงค์เนี่ยอาจจะมีแรงขายอยู่บ้างนะแต่ว่าตรงนี้ก็แถวประมาณสัก500จุดอย่างที่บอกว่าคือคืนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับที่เคยเก็ง Q2 กันก็ตอนนี้กลับมาที่เดิมแล้วเมื่อวานเนี่ยลงไปถึงประมาณ510จุดแล้วก็อันนี้ดัชนีกลุ่มแบงค์นะครับ510จุดแล้วก็เด้งกลับมาได้เร็วอยู่ตรงเส้น200วันพอดีเลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากไม่น่าจะมีแรงขายต่อเนื่องแล้วเช้านี้ตลาดเอเชียที่ขึ้นเพราะว่าตัวเลขของจีนออกมาดีนะล่าสุดตัวดัชนีภาคการผลิตตัว PMI เนี่ยออกมาอยู่ที่ 51.1 นะดีนะเกิน50นะครับก็น่าจะทำให้เซนติเมนต์หุ้นใหญ่ๆบ้านเราเนี่ยพอที่จะสดใสได้บ้างค่ะวันนี้น่าจะไปได้อย่างสวยงามแคบๆ อาจจะไม่สวยงามมากแต่ว่า คงไม่ถึงไม่ลงอย่างเมื่อวาน คืออาจจะมีลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะพี่ป๋องอาจจะมีลงนะแต่ว่าลงแล้วพอให้ซื้อลุ้นเด้งได้อย่างเงี้ยครับค่ะอ่ะทีนี้วันนี้แนะนำตัวไหนคะท็อปพิกวันนี้ท็อปพิกของฟินแลนเซียเนี่ยให้เป็นตัวของ iTel ค่ะนะครับ Interlink Telecom พอดีในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยนะเขาจะมีไงประเด็นเรื่องของการเข้าประมูลตัวเน็ตชายขอบค่ะนะครับเน็ตชายขอบก็คือการที่กสทช.เนี่ยให้พื้นที่รอบๆประเทศเราเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีเรื่องของการสื่อสารใช้กันอย่างกว้างขวางเนี่ยก็อยากให้ลงไปเต็มพื้นที่ให้หมดเลยนะครับซึ่งเขาก็มีการแบ่งออกเป็น4โซนนะฮะภาคเหนือ2โซนภาคอีสานภาคใต้แล้วก็โซนภาคกลางด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางของInterlink Telecom เนี่ยก็เข้าไปประมูลกับเขาเข้าไปยื่นซื้อซองนะฮะแล้วก็ผ่านคุณสมบัติเนี่ย2โซนก็คือโซนภาคเหนือกับภาคใต้นะครับจะเข้าประมูลแบบ e-auction เนี่ยน่าจะภายในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ประมูล2วันนะครับจริงๆประมูลวันนี้แหละแต่ประกาศผลน่าจะวันพรุ่งนี้นะฮะก็น่าจะได้เราคาดว่าน่าจะได้สัก1สัญญานะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แล้วเป็นยังไงนะเพราะว่า Interlink เนี่ยทั้งกลุ่มเองก็เคยเข้าประมูลงานเยอะแล้วก็มีพลาดเหมือนกันนะครับพอพลาดอย่างหุ้นแม่เขาเนี่ยหุ้น Interlink เนี่ยพลาดทีหุ้นก็ลงทีนึงนะครับแล้วลงแรงด้วยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคิดว่าต่อให้พลาดงานเนี่ยก็น่าจะไปรับงานต่อจากคนอื่นได้คนอื่นเนี่ยหมายความว่าก็จะมีคนที่เข้าไปบิดงานเขาเนี่ยคือ TOT CAT แล้วก็ True ซึ่ง iTel เนี่ยเคยทำงานให้TOT กับ True นะครับแต่ CAT เนี่ยอาจจะน้อยอยู่นะแต่ถ้าเกิด2เจ้านี้ได้เนี่ย iTel ก็อาจจะได้น่าจะได้เพราะอะไรคือทำไมต้องคิดว่า iTel ต้องไปได้คือกสทช.เร่งมากบอกว่าเน็ตชายขอบต้องเสร็จภายใน1ปีถ้าเกิดว่าอย่าง True ได้เนี่ยของเขาเองเขาก็ต้องทำเน็ตเวิร์คของเขาแล้วไปทำตรงนี้อีกเนี่ยคิดว่าต้องหาคนช่วยแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอเทลเสนอราคาดีๆก็ไม่น่าจะพลาดนะครับก็เลยมองว่าในช่วงวัน2วันนี้มีข่าวดีนะครับส่วนเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยกำไรก็คาดไว้ที่24ล้านนะครับไอ้24ล้านเนี่ยโตเยอะไหมนะก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับโตมากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเป็นช่วงเขาเร่งปิดงานเพราะว่าจะเข้า IPO นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับไตรมาส1เนี่ยเขาจะโตถึง 30% แล้วก็ทั้งปีนี้เนี่ยคาดว่ากำไร149ล้านน่าจะผ่านนะครับ149ล้านก็จะโตประมาณ 120% นะตัวนี้ราคาปัจจุบันก็ประมาณสัก5บาท60ค่ะแล้วก็วันนี้ ATO ก็จะเปิด5บาท60น่าจะเปิด5บาท60นะยังมีเวลาอีก10นาทีให้ราคาเป้าหมายอยู่7บาทครับครับโอเคแล้วถ้าเกิดจะรับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับเนี่ยเมื่อวานเราจะเห็นว่ามันจะแน่นมากเลยตรงประมาณสัก5บาท40 5บาท45แต่พอผ่านได้เนี่ยก็คือมา5บาท60เลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับแถวประมาณสัก5บาท45 5บาท50อาจจะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับค่ะเนี่ยน่าจะเป็นจุดรับที่ดี5บาท45 5บาท50ประมาณนี้ใช่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าถอยหลุด5บาท40ก็อาจจะต้องเลิกเล่นก่อนรอบนี้อันนี้คือการแบบเทรดดิ้งนะครับก็วางจุด stop loss นิดนึงน่าจะไปได้ต่อมันเพิ่งเริ่มนะเหมือนมันเพิ่งก่อตัวเหมือนเพิ่งเริ่มเหมือนเพิ่งเริ่มวอลลุ่มเพิ่งมาครับก็ลองดูแล้วกันนะคะมันก็จะเปิด5.55เอารอ5บาท50 5บาท45นะคะตั้งรอกันไว้เลยนะอ่ะ
ทีนี้มาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลุยตอบคำถามนะคะ คุณอัญชลีวันนี้มาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอให้เห็นสีเขียวบนแผงนะลุ้นนะลุ้นเอาใจช่วย คุณเปิดโลกมงคลบอกว่าพุทธสังมินะชาลิติสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านครับสาธุสาธุคุณเปิดโลกมงคลนี่เขาให้พรทุกวันเลยนะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณเอ๋พิมพ์สิริบอกว่ามารอแล้วแชร์แล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพัชสอนนะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณแจนวรวรรณคุณพรทิพย์นะคะคุณนงลักษณ์คุณอุ๋ยคอมซ่าคุณมนทนบอกสวัสดีครับคุณปอมและคุณอ้วนด้วยครับคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีครับคุณมิตรสวัสดีครับคุณปอมกับคุณอ้วน คุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานทุกท่านนะคะคุณจันทนาคุณทาซานสวัสดีครับคุณปอมคุณอ้วนนี่อ่านทุกอย่างเลยเนี่ย คุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณสันสนัยบอกว่าวันนี้รับชมกระตุกหยุดหมุนอยู่เรื่อยแล้วครับอาจจะเป็นที่เน็ตลองเช็คที่เน็ตของคุณสันสนัยดูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้สัญญาส่งไปปกติเนาะบางทีเน็ตของเรามันอาจจะกระตุกได้นะคะโอเคคุณขวัญสิริคุณไพฑูรย์โอเคท่านไหนที่มาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยอีก1อันนอกจาก iTel แล้ว S50U17 ค่ะคุณอ้วนคะลืมไปเลยตัวนี้มองยังไงคะใช่แล้วเมื่อวานนี้ลงแรงวันนี้ก็เปิดมาก็ย่อแล้ววันนี้เปิดถอยนะครับสงสัยเดี๋ยวถอยแล้วเดี๋ยวขึ้นมาผมยังคิดว่าอย่างนั้นอยู่นะนะฮะแต่ว่าถอยมาเนี่ยก็จะมีเป็นเวลาที่จะลงมาแถวประมาณสัก994จุดนะครับ994แล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปลองเนี่ยเล่นสั้นๆเลยระหว่างวันเนี่ยนะครับก็จะมีจุดถอยอยู่แถวประมาณสัก992นะครับยอมโดน2จุดพอไว้อยู่เล่นเล่นเล่นอย่างนี้เลยก็คือรับ994 994แล้วแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะไปปิดสถานะที่ครับรับ994ถอย992เนี่ยไปลุ้นปิดก็จะมีอยู่แถวบริเวณเบื้องต้นเนี่ยก็คือประมาณ998ค่ะคือวางสูตรอย่างนี้ประมาณสัก2:1Okay. 2:1คือถ้าเกิดว่าเราตั้งจุด stop loss เนี่ย2จุดเนาะจุดทำกำไรเราต้องประมาณ4จุดอย่างเงี้ยเล่นแล้วมาได้กำไรนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งจุด take profit จุด stop loss ใกล้กันเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะโดนตอนนี้มันเริ่มจะขึ้นแล้วเนี่ยมันเริ่มจะขึ้นมาหน่อยไม่เป็นไรตลาดอาจจะรอเล่นแกว่งๆรอดูตลาดก่อนตั้งไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปไล่นะช่วงนี้คือพอลงมาแล้วลองเนี่ยเล่นได้เพราะว่าตลาดมันไซด์เวย์ครับพี่ปอมพอเวลาไปไล่เราแก็บมันน้อยไปรอก่อนเนาะจะเย็นๆ994นะคะแล้วก็ถอย992เปิดลองนะแล้วก็แนวต้านปิดสถานะ998นะคะครับคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ Facebook เป็นอะไรชมไลฟ์ทุกช่องไม่ได้เลยก็เรามีแอปพลิเคชันนะแล้วเราก็มีเว็บไซต์ก็ส่งทางนั้นแล้วกันก็ชมทางนั้นแล้วก็ส่งข้อความทางนี้ดีเนาะเพราะว่าหรือไม่คุณผู้ชมทนไม่ไหวอยากจะถามโทรมาได้เลยปอมเปิดสายนะ029423319 029423498มี2เบอร์โทรเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดแบบขี้เกียจจะมาเปิด Facebook เปิดเว็บไซต์เรามีเว็บไซต์แล้วก็โทรเข้ามาเลยจบเนาะได้ถามเลยโทรสดดีกว่าโทรสดดีกว่านะมันได้ถามไม่งั้นก็รอคิวรอกันไปรอกันมาครับเนาะคือโทรก็รอแต่รอเป็นคิวต่อไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาคำถามได้เลยให้เลือกระหว่าง SCB ครับกับ K-Bank เอาตัวไหนดีก็ถือว่าใกล้กันนะไซส์ใกล้กันค่ะแต่ราคาตอนนี้เริ่มโดนทิ้งทั้งคู่เลยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นปกติของแบงค์เมื่อวานช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่มาพร้อมกันดูไปก็ไปพร้อมกันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้เลือกตัวหนึ่งก็เลือกต้องเลือก K-Bank นะครับเพราะว่าK-Bank เนี่ยจริงคือจริงๆแล้วดูไซส์เนี่ยถือว่าใกล้กันนะแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของเรื่องของการขยายตัวของสินเชื่อการจัดการพวก NPL นะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะดีกว่าแบงก์ใหญ่อื่นเลยแล้วเรื่องการตั้งสำรองอะไรก็ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยแนวโน้มครึ่งปีหลังน่าจะ
ดีดูดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเรื่องของตั้งสำรองมันไม่เป็นปัจจัยรบกวนแต่ว่าตัวจริงๆได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่า K-Bank มองว่าดีกว่าแต่ตัวแบงก์ใหญ่ที่ยังไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเนี่ยคือ BBL นะอันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งครับเพราะว่า BBL เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการจัดการพวก NPL เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะด้อยกว่าแบงก์ใหญ่อื่นค่ะนะครับอันนี้ก็มาไว้นิดนึงนะแต่ว่า K-Bank ยังโอเคอยู่ครับงั้นเลือก K-Bank แนวรับให้เท่าไหร่คะระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่100จะมีอยู่ที่189นะครับอีกทีนึงก็จะอยู่ที่187ค่ะนะครับให้2แนวส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณ197แล้วก็199บาทโอเคครับอีกคุณผู้ชมอีกท่านบอกว่าทาง Facebook อยู่ครับปกติครับถ้างั้นคงต้องเป็นที่อินเทอร์เน็ตตัวเองแล้วล่ะใช่เนาะคือมันมีหลายกรณีไงคือเราก็ไม่ทราบได้ไงแต่ว่าช่องทางที่ส่งออกไปส่งสัญญาณออกไปปกตินะคะที่ปอมดูอยู่ตอนนี้ปกติมากเลยอ่ะอ่ะต่อสรุปเลือก K-Bank นะคะแนวรับ189 187ประมาณนี้แล้วก็แนวต้าน197ถึง199ไหนๆถามกลุ่มแบงค์แล้วคุณผู้ชมอีกทางขอค้านนิดนึงนะคะถามถึงตัวกลุ่มธนาคารนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นตัวเล็กขอตัวเล็กๆตัวไหนดีคะตัวเล็กๆครับขนาดเล็กถ้าไซส์กลางเล็กลงมาหน่อยเนี่ย TMB ยังโอเคคือมันจะมีTMB ค่ะนะครับมีเบย์ก็ดีแต่ว่าเอ้ยเบย์ไม่ได้ยินมานานแล้วไม่มีใครถามเลยใช่เพราะว่าสภาพคล่องเขาน้อยครับพี่ปอมแต่ว่าแนวโน้มผลประกอบการดีนะค่ะกำไรก็โตดีแล้วก็สินเชื่อก็โตแรงมากเลยค่ะนะครับแต่สภาพคล่องน้อยค่ะก็ลองดูไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ชอบสภาพคล่องน้อยๆก็พอได้นะแต่ว่าตัวที่สภาพคล่องเยอะๆแล้วก็เป็นตัวเล็กเนี่ย TMB ก็ดีนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งได้ต่อสัญญาตัว FWD เข้ามานะครับแล้วก็จะก็จะมีการบันทึกตัวของรายได้เนี่ยเข้ามาต่อเนื่องเลยซึ่งตัวนี้ก็น่าจะทำให้มันดูแบบสีเขียวได้ระดับหนึ่งนะโอเคงั้นก็เลือก TMB เนาะ TMB แนวรับให้เท่าไหร่คะTMB เนี่ยนักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมาย2บาท84นะครับถ้าเกิดว่าแนวรับเนี่ยจะมี2บาท30ค่ะแล้วก็แนวต้าน2บาท50ครับโอเคตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วเปิดมาก็ลบตอนนี้ 1,500 ลบนิดหน่อย 1,575.28 จุดติดลบไป 0.8 จุดนะคะคุณผู้ชมหรือว่า 0.05% ก็พยายามที่จะขยับขึ้นนะเพราะไม่ยอมหลุด1575ง่ายๆนั่งมองอยู่เมื่อวานนี้ขึ้นลงไปแล้วนะต่ำไปแล้วนะแล้วยังอุตส่าห์ขึ้นมาไม่ยอมให้หลุดต่อ AOT คุณผู้ชมอีกท่านบอกว่าดูทาง Facebook ปกติเหมือนกันโอเคถ้างั้นก็ต้องอาจจะเป็นที่เน็ตของคุณผู้ชมนะคะของคุณมิตรนะคุณมิตรเช็คเน็ตได้มาหมดหรือยังบางที Wi-Fi เนี่ยนะก็มักจะมีปัญหาเหมือนกันนะลองไปรีสตาร์ทใหม่ที่กล่องเจอบ่อยเลยเป็นบ่อยอ๋อใช่ใช่ AOT ค่ะครับยังไม่มีค่ะตอนนี้51บาท50สตางค์ถ้ายังไม่มีเนี่ยอยากให้รอนานๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจากเป้าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ไว้เนี่ยก็ถือว่าเกินมากันเกือบจะหมดแล้วนะครับเป้าขั้นสูงเนี่ยผมไม่แน่ใจก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ58บาทนะซึ่งอัพไซด์ก็ถือว่าค่อนข้างจำกัดถ้าเกิดว่าจะรอซื้อเนี่ย อยากให้รอแถวบริเวณหลุด50ลงมาเลยนะถ้าเกิดว่าจะซื้อลงทุนเนี่ย48บาทนะครับน่าจะเป็นจุดรับที่ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่ารอบนี้ขึ้นมาจาก40เป็นไปอยู่ประมาณ52เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ46 45 46ประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเซฟๆก็คือแถว48ค่ะนะแล้วก็หลุด46ก็คือต้องคัดออกนะครับส่วนแนวต้านถ้าเกิดว่าเราไล่กรอบขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอยู่แถว55ค่ะก่อนนะครับแล้วก็สั้นๆเนี่ยก่อนจะไป55ต้องผ่าน52ให้ได้ค่ะนะครับถ้าเกิดผ่านได้ก็มี55แล้วก็58บาทตามลำดับโอเคครับยิ่งคุยเสร็จยิ่งลงค่ะต้องมีเปิดหย่อนก่อนหย่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นเนาะ
ะว่าเนี่ยแบงค์ยังโดนอยู่เออเออครับแบงค์ยังโดนแต่ว่าติดลบไป2จุดแล้วใช่จะ3จุดแล้วอ่ะลงให้เต็มที่ไหมให้ลงมาก่อนนะเนาะตอนนี้ฟิวเจอร์เท่าไหร่แล้วฟิวเจอร์995.9ก็ย่อด้วยใช่ก็อีกรับ994 994นะครับต่อมาคามาดคามาดครับคามาดต้นทุน9.15จะถึงทุนไหมจะถือยาวได้ไหมอ่ะ994.9ละนั่งมองไปด้วยใกล้ๆละใกล้ๆคามาดต้นทุนเท่าไหร่นะครับ9บาท9.15 9.15ครับผมก็ต้นทุนถือว่าสูงแต่ว่าไม่ไกลมากนะครับแล้วธุรกิจของคามาดเองเนี่ยเราเห็นฟอร์มของบิวตี้มาดีเนี่ยไม่น่าจะหนีกันมากนักนะครับแต่ว่าคามาดก็คืออย่างว่าเนาะคนเล่นหุ้น2ตัวนี้อาจจะคนละกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ไปตามกันทั้งที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าแนวโน้มผลประกอบการของบิวตี้จริงๆผมทำไว้แล้วซึ่งน่าจะโตมากแล้วก็โตดีที่สุดในกลุ่มค้าปลีกเลยนะเพราะว่าเครื่องสำอางเริ่มกลับมาแล้วก็ทัวร์สู่เหรียญของจีนที่เคยหายไปเนี่ยลูกค้าชาวจีนกลับมาด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นด้วยนะเพราะว่าไม่มีทัวร์สู่เหรียญแล้วคราวนี้เข้ามาคือเป็นลูกค้าทัวร์จีนของจริงที่มีกำลังซื้อจริงๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ยอดขายในสาขาที่อยู่ตรงโซนนักท่องเที่ยวเนี่ยดีวันดีคืนนะแล้วก็โตคราวนี้คามาดจะโตตามได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้มันสะท้อนภาพให้เห็นอย่างหนึ่งว่าแสดงว่าเซกเตอร์เครื่องสำอางเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วนะครับแล้วคามาดเองเขาก็มีทำตลาดกับทางจีนเหมือนกันนะแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ติดตลาดเหมือนแบรนด์บิวตี้แต่ว่าเริ่มมีเข้าไปแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะพอได้อันนี้ส่งแบบห่างๆไปด้วยนะถ้าเกิดว่าพอได้อันนี้ส่งไปด้วยเนี่ยก็ผลประกอบการไตรมาส2น่าจะออกมาแนวโน้มที่ดีกว่าไตรมาส1นะครับถ้าเกิดว่าดีกว่าไตรมาส1โตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ9.20 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระยะสั้นเองเนี่ยอาจจะติดแนวต้านนิดนึงคือประมาณสัก8.80 บาทผ่านได้ก็คือไปลุ้นแถวประมาณ9.15-9.20 บาทแถวต้นทุนได้ okay. นะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับพี่ปอมว่าอาจจะถือไปขายใกล้ๆทุนหรือไม่ก็ถ้ามีตังเพิ่มอีกนิดนึงคือซื้อถั่วเฉลี่ยสำหรับตัวที่อุตสาหกรรมเขาดีแบบนี้มันก็น่าซื้อนะครับโอเคอาจจะถัวก็ได้เนาะ คุณผู้ชมเราก็น่ารักนะอัปเดตเป็นระยะเลยบอกว่า อีกท่านนึงบอกว่า Facebook ทางฝั่งเขาสะดุดตลอดเลยอีกท่านนึงบอกว่า Facebook ปกติค่ะเป็นที่เน็ตแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดทุกคนร่วมใจกันบอกว่าไม่ปกติเนี่ยอันนี้เป็นทางที่นี่นะอ่ะต่อออคชั่นค่ะสหการประมูล7.90 บาทเป็นต้นทุนจะถือยาวๆไปได้ไหมตอนนี้6.80 บาทผมว่าถ้าเกิดถือยาวเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับคือยกตัวอย่างอย่างลูกค้าเขาเนี่ยนะครับก็คือตัว ASAP ASAP เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้เช่ารถแล้วก็มีการเอารถเก่าเนี่ยมาประมูลก่อนหน้านี้ก็ประมูลผ่านออกชั่นเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือด้วยความที่ประมูลผ่านออกชั่นแล้วมาร์จิ้นจากการขายรถเนี่ยก็ได้น้อยลงเขาก็อยากจะทำเองเพื่อให้ได้มาร์จิ้นส่วนนี้มากขึ้นนะครับพอทำเองก็หมายความว่าแน่นอนว่าออกชั่นก็จะต้องเสียลูกค้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าแนวโน้มมันเป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันในแง่ของผลประกอบการมันก็จะอาจจะถูกบั่นทอนลงไปเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นตัวอย่างแรกนะครับก็เลยมองว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับในแง่ของการโอกาสที่จะสูญเสียลูกค้าเนี่ยง่ายนะแล้วตลาดรถเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มานะครับยังไม่มาเราคิดว่ารถคันแรกพอจบแล้วเนี่ยตลาดรถมือสองน่าจะหมุนได้ดีขึ้นนะครับยังไม่มาเดี๋ยวต้องรอดูน้ำท่วมครับเพราะว่าอย่างน้ำท่วมตอนปี54เนี่ยที่เกิดขึ้นพอปี55รถมือสองขายดีเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนรถกันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าแนวโน้มราคาโดยภาพรวมเนี่ยผมเห็นว่ามันหลุดฐานรับเดิมก็คือประมาณสัก7 บาทลงมาแล้วเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงต่อได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยประเมินแนวรับถัดไปก็คือ6.50 บาทอันนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ7.90 บาทเลยค่ะ7.90 บาทด้านบนนะครับก็คือโดยปกติพอหลุดฐานรับสำคัญเนี่ย7 บาทอาจจะมีเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับพอใกล้7 บาทผมคิดว่า
ถอยก่อนดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะสู้ตัวนี้ต่อเนี่ยให้มารับด้านล่างก็คือรอแถวประมาณ6.50 บาทเลยค่ะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นไป7 บาทก็ถอยตัวถอนตัวออกมาก่อนเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะสู้กับมันอีกสักตั้งนึงก็พอ6.50 บาทก็รับอีกสักครั้งนึงนะคะแล้วก็7 บาทเองเหมือนกันนะคะเป็นแนวต้านใช่ครับอืมโอเคเพราะเขามีประเด็นกดดันอยู่เนาะใช่ก็ต้องรอลุ้นว่ารถมือสองมันจะได้มากได้น้อยยังไงหลังจากน้ำท่วมเนาะครับค่าหมาดถามไปแล้วนะคะก็ถ้าต้นทุน9 บาทถ้ายังมีอะไรนะกระสุนเหลือก็ถัวได้นะคะก็แนวต้านก็เนี่ย8.80 บาท9.15 บาทแล้วก็9.20 บาทครับต่อมาแหมคุณผู้ชมบอกว่ากว่าจะได้ชมคุณอ้วนยากจังเลยคุณมิตรคะคุณมิตรเป็นแฟนประจำคุณมิตรชมทางเว็บได้นะคะworldwideweb.channel8thailand.com คุณมิตรลองเปิดดูเนาะแล้วถ้าทำนั้นยังไม่ชัดอีกนะคุณมิตรแสดงว่าเน็ตคุณมิตรเนี่ยแย่แน่ๆบอกว่าดูไม่ได้ทุกไลฟ์คงเป็นที่เน็ตแล้วล่ะBA ต้นทุน21 บาทค่ะต้นทุน21ใช่BA ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นิ่งมากนะครับแล้วก็นิ่งที่ฐานรับเนี่ยดูทางเทคนิคเนี่ยเหมือนจะฟื้นได้หลายรอบแล้วนะครับน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวแต่ว่าพอรีบาวขึ้นไปแล้วก็ยังติดอยู่แถวประมาณ19.50 บาทแล้วก็20 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากภาพระยะสั้นตัวนี้จริงๆเราไม่ได้มีทำปัจจัยพื้นฐานไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูจากภาพระยะสั้นเนี่ยยังคาดหวังการเด้งได้นะครับแต่ที่เรียนข้างต้นก็คือยังไม่น่าจะเกิน19.50 บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเด้งไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องดูจังหวะเรื่องของการปรับพอร์ตด้วยคือและยิ่งช่วงนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นมันไม่ใช่ทามมิ่งของกลุ่มนี้อยู่แล้วด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยด้านฤดูกาลเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นในช่วงฝนตกเนี่ยมันก็อาจจะถ้าเกิดจะถือนะอาจจะต้องถือทนไปในช่วงประมาณสักปลายปีที่เป็นไฮเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วไปลุ้นผลประกอบการตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าจะตัดสินใจยังไงถ้าเกิดเลือกถือก็ต้องถือเลยตัวนี้อย่างน้อยปลายปีรอดูลองดูแล้วกันจะเลือกแบบไหนนะคะPowerline ตัวนี้บอกว่ามี2 ท่านถามมานะคะบอกว่าจะเล่นสั้นอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุนบาท20จะถือต่อไหมPLE ครับถ้าเล่นสั้นนะครับท่านแรกเนี่ยรอรับแถวบาทกับอีก10 สตางค์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าอีกท่านหนึ่งมีต้นทุนบาท20นะครับจริงๆบาท20ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ค่อยอยากให้ถือเท่าไหร่ค่ะไม่ยังไม่ค่อยอยากให้ถือเท่าไหร่แล้วถั่วได้ไหมคะถ้าจะถัวก็ต้องรอแถวบาท10เหมือนกันนะครับแล้วก็ดึงต้นทุนมาสักบาท15เนี่ยพอเล่นได้อีกสักรอบนึงนะครับคือขึ้นมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่อยู่ปลายไม้แล้วใช่ปลายจังหวะขาขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากนิดนึงค่ะครับโอเคดังนั้นก็ถ้าจะถัวรอที่บาท10แล้วก็แนวต้านก็เนี่ยบาท15ครับแล้วถ้าจะรับก็บาท10เหมือนกันแนวต้านบาท15อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะถ้าเกิดไปรับที่บาท10นะคะถ้ารับบาท10สตางค์เข้าไปแล้วเนี่ยจุดอันตรายก็คือต้องภาวนาอย่าให้หลุดบาท5สตางค์ถ้าเกิดหลุดแล้วเนี่ยก็คือน่าจะยาวนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนนะครับถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยทดสอบแถวบาท5สตางค์เนี่ยตลอดเลยแล้วที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยพอผ่านตรงนั้นได้คือเหมือนจุดพุ่งขึ้นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวที่ค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเกิดว่าหลุดมาแสดงว่าหมดรอบแล้วเลิกเล่นกันหมดแล้วนะครับโอเคต่อมา WHA ค่ะครับยังไม่มีใช่ไหมครับดูเหมือนว่าตัวลูกจะน่าสนใจมากกว่าตัว WHA UP ว่าอัพว่าอัพแต่ว่าราคาก็ขึ้นไปสูงนะครับคราวนี้ตัว WHA เนี่ยก็ผมว่าจริงๆเขาก็มีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับแล้วก็อาจจะขายเข้ากองทุนได้อีกแล้วก็อนาคตเองก็ทำหลายอย่างเลย data center ก็อยากทำคือทุกอย่างที่ทำได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับพวกนิคมเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จาก EEC ในระยะถัดไปนะถ้าเกิดว่า
จะซื้อตัวนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าราคาย่ำฐานมาแถว3บาทเนี่ยค่อนข้างนานแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดรับที่ดีจุดหนึ่งนะแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้าเกิดว่าหลุด295ก็อาจจะเลิกเล่นได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยหลุด295นะก็เล่นแถว3บาทเนี่ยพอไหวนะครับส่วนแนวต้านก็จะมีที่3บาท20นะอีกทีหนึ่งก็คือประมาณสัก3บาท28อย่างเงี้ยครับค่ะครับ3บาท20 3บาท28ครับโอเคอ่ะต่อมา IFS ค่ะ IFS Capital ยังไม่มีค่ะครับตอนนี้3บาท4ตังค์ IFS ใช่ไหมค่ะ3บาท4ตังค์บนกระดานแต่เอ๊ะไม่ใช่3บาท18สตังค์เอ๊ะมองอะไรเนี่ย3บาท18ค่ะ3บาท18เนี่ยรับได้ไหมใช่ไหมครับค่ะยังไม่มีก็รับพอรับได้พอลุ้นเด้งได้นะครับแต่ว่าจุดถอยของรอบเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3บาท8สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องวางจุดรับใกล้ๆนิดหนึ่งก็คือแถวประมาณสัก3บาท12 3บาท14อย่างเงี้ยครับ ความเสี่ยงจะต่ำแล้วครับแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านขึ้นมาก็ยังติดแถวประมาณสัก3บาท30 3บาท34อยู่ครับโอเคกลุ่มน้ำมันครับอยากจะได้สักตัว2ตัวจะถือยาวรับปันผลเอาตัวไหนดีคะถือยาวแล้วมีปันผลด้วยใช่มั้ยคือปันผลเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานจริงๆไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มันผันผวนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแค่เขาบริหารธุรกิจนู่นก็ยากแล้วก็เลยจ่ายปันผลนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะถือยาวจริงๆเนี่ยอยากให้ถือตัว IRPC นะครับคือที่ชอบตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีการลงทุนในแง่ของการเพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองนะครับโครงการ USB แล้วก็เดี๋ยวมีโครงการต่อเนื่องอีก2โครงการเนี่ยมันจะสร้างรายได้แล้วก็กำไรคือกำไรในช่วงแรกอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่ารายได้เนี่ยจะเข้ามาเยอะในช่วงประมาณสักไตรมาส4ปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าค่ะนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นการลงทุนที่อยู่ในระดับต้นน้ำอยู่ต้นไม้อยู่นะครับความเสี่ยงก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อหุ้นอย่างปตท.หรือปตท.สผ.ที่เล่นตามราคาน้ำมันล้วนๆเนี่ยนะครับมันก็พอได้นะครับแต่ว่าราคาน้ำมันเองก็มีความผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะถือยาวเนี่ยมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับในส่วนปตท.สผ.เนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจก็จะมีเรื่องของการเปิด TOR ให้ยื่นเข้าประมูลตัวแหล่งปิโตรเลียมประมาณสักเดือนสิงหาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่พอจะกระตุ้นการเก็งกำไรในตัวของปตท.สผ.ได้ควบคู่กับราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะถือยาจริงๆเนี่ยขอกลับมาที่ IRPC ดีกว่านะ IRPC เนี่ยตัวนี้นักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมายอยู่6บาท80นะครับไม่ใช่สีให้ราคาเป้าหมายอยู่8บาทเลยนะ8บาทเลยแล้วก็แนวรับในทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีอยู่แถวบริเวณ5บาท35 5บาท40นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เบื้องต้นนะครับคือ5บาท70ผ่านได้คือ6บาทครับโอเคตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันมาช่วงที่มันไซด์เวย์ประมาณ5บาท5สตางค์ถึง5บาท15ตอนนั้นมันแกว่งอยู่แค่นี้นะถ้าใครอดทนตั้งแต่ตอนนั้นนะมาป่านนี้นะโอ้ใช่แต่ต้องทนจริงๆใช่ทนมากเพราะตอนนั้นก็บ่นอยู่ทุกวันทำไมอ่ะขยับอยู่แค่นี้เองอ่ะเออแต่ว่าพอมันทะลุปุ๊บนี่มันแหมโลดเลยนะแล้วมันจะลงมาไหมเนี่ย5บาท35นี่ให้รับ5บาท40เนี่ยลองตั้งก่อนลองตั้งไว้ก่อนใจเย็นๆเหมือนกันอยากจะได้ของดีก็ต้องใจเย็นๆด้วยเหมือนกับ iTel ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นลงมา5บาท45ให้รับสงสัยได้ยินเราคุยกันเนาะคือมันก็ตอนนี้มันลงมา5บาท50แล้วล่ะครับแต่ขอต่อราคาหน่อยนะมันไม่ยอมดูสิมันขึ้นไป5บาท55เอ๊ะอ่ะไปรอก่อนPTTGC ครับ PTTGC ยังไม่มีค่ะครับตอนนี้72บาทยังไม่มีนะครับก็พอเล่นเก็งกำไรได้แต่ย้ำว่าเล่นเก็งกำไรนะเพราะว่าราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับเก็งกำไรเนี่ยแนวรับก็แถวบริเวณ71บาท50พอไหวนะครับส่วนจุดถอยรอบนี้เนี่ยก็คือประมาณสัก71บาท
แล้วก็แนวต้านจุดทำกำไรรอบสั้นเนี่ยจะมีที่74ในเบื้องต้นนะครับอีกทีหนึ่งก็คือประมาณสัก74.50 ค่ะครับโอเค71.50 รับ71 บาทถอยแนวต้าน74 บาทจนถึง74.50 ครับทัสโก้ค่ะทัสโก้ครับค่ะทัสโก้ยังไม่มีตอนนี้22.60ฮะก็อาจจะเก่งในเรื่องของตัวน้ำท่วมด้วยนะครับเพราะคิดว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยน่าจะมีการซ่อมแซมถนนนะก็คงจะใช้ผู้ยางมาต่อยกันมากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้มันก็ยังไม่แน่นะครับคือประเด็นแรกเลยเนี่ยเรายังไม่รู้ผลกระทบของความเสียหายคือการที่จะใช้ทัสโก้เนี่ยต้องทีหลังเขาเลยนะครับผลกระทบของความเสียหายเนี่ยวงกว้างไม่กว้างอันที่สองก็คือมันพอน้ำลดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยถนนคงไม่ได้เสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ่อมแซมจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการซ่อมแซมกึ่งๆประจำปีก็ได้นะคือหลังหน้าฝนเนี่ยยังไงก็ต้องมีการซ่อมอยู่แล้วแหละนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องฝั่งรายได้เป็นปกติแล้วมาดูฝั่งต้นทุนนะครับพอน้ำมันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะในขณะที่ราคายางเองจริงมันราคายางลงราคายางมาต่อยก็ลงนะครับมันทำให้สเปรดเนี่ยเขาแคบลงนะก็เลยคิดว่าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยไม่ดีอยู่แล้วแหละนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเองก็อาจจะยังถูกกดดันอยู่ก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเรื่องตีมน้ำท่วมอาจจะต้องเล่นสั้นแล้วระมัดระวังนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่22.40 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่23 บาทเล่นในกรอบสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับมันยังมีปัจจัยอยู่เนาะใช่ใช่รอเล่นเป็นเทคนิคเป็นในกรอบไปก่อนไปก่อนครับโอเคตัว S50U17 นี่ไม่ยอมลงมาให้รับเลยเนาะไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงมา996อีกละเมื่อกี้เหมือนจะลงมาเนาะแค่994 994.9 แค่นั้นเลย0.9 แค่นั้นเองอันนี้บวกแล้วเซตบวกแล้วค่ะคุณผู้ชม yes ไม่ลงให้เราเลยไม่ลงให้เราไม่เป็นอาจจะวางจุดถอยลึกไปอาจจะวางจุดเข้าซื้อลึกไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็ยังเสียวๆอยู่พักหลังนี้มันบวกให้แวบเดียวเองอ่ะลงมาอีกแล้วลงอีกแล้วเนี่ยช่วงนี้ยังฝุ่นตลบกันอยู่พอมันแคบอย่างเงี้ยเล่นยาก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 แคบแล้วเล่นยากอ่ะต่อมา GCAP คุณผู้ชมส่งคำถามได้นะคะเห็นดูเงียบๆกันจังเลยGCAPเป็นขาขึ้นหรือยังอะยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าเป็นขาขึ้นหรือยังหลังจากที่ลงมาทุกวันเลยน้ำท่วมเนาะ GCAP เขาขายพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรทางด้านการเกษตรแล้วคราวนี้เรื่องพืชผลการเกษตรเองก็แย่แล้วจะเอาเงินจากไหนมาซื้อใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปแต่ว่าถามว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรามองว่าเป็นภาวะปกติได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองก็น่าจะให้เงินอุดหนุนมาระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อตัวนี้เนี่ยในทางเทคนิคพอดีว่าหลุดแนวรับลงมานะก็คือบริเวณสัก3.80 บาทนะแนวรับเดิมเนี่ยพอหลุดลงมาแล้วก็จะต้องหาแนวรับถัดไปก็คือประมาณสัก3.50 บาทนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อลงทุนเนี่ยก็อาจจะแถว3.50 บาทผมคิดว่าไม่เสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นวันนี้เนี่ยนะครับราคาก็ไปไม่น่าจะเกินสัก3.86 บาทอยู่ตรงเนี้ยนะก็พอได้นะถ้าเกิดว่าจะเล่นสั้นวันนี้เลยเนี่ยพอได้แต่ถ้าเกิดหลุด3.64 บาทต้องถอยครับอย่างนี้แล้วกันโอเคก็รับ3.50 บาทไปสัก3.84 บาทแต่ถ้าเกิดหลุด 3.64 คือ3.50 บาทเนี่ยสำหรับซื้อลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าเล่นวันนี้เนี่ยก็จะราคาแถวๆนี้พอได้รับตรงนี้แต่ว่าอย่าให้หลุด 3.64 อันนี้คือเน้นเก็งกำไรแต่ถ้าลงทุน 3.50 รับโอเค BTS ค่ะ BTS ต้นทุน9.30 บาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมัน XD หรอพอดีวันนี้เนี่ยหรืออะไรไม่ใช่สิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ BTS มียังไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมลงขนาดนี้ล่ะคะ XD XD มันขึ้น XD ข้างหลังใช่ใช่ใช่18 ตังค์นะ0.175ก็เกือบ18เนาะ
ต้นทุน9.30 บาทก็ได้ปันผลไปแล้วด้วยน่าจะเช็คก่อนนะคุณผู้ชมเวลาที่มันขึ้น XD อ่ะมันชอบลงอย่างเงี้ยหลายตัวแล้วนะพักหลังๆเนี่ยหุ้นอ่ะเปิดตัวลงแล้วลงเลยใช่มีปัญหาอีกเออครับเอาทำไงดีคะได้ปันผลไปรู้ว่าจะคุ้มไหมเนี่ย9บาทกว่าใช่ไหมต้นทุน9บาท30เลยเออแต่ว่าต้องถือนะผมคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวพวกนี้ครับรวมถึงพวก BM พวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดถือเนี่ยน่าจะดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องถือทนเลยแหละถือลืมไปเลยช่วงนี้เขากินปันผลไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนต่อขยายอยู่แล้วก็คือตัวสีเขียวเหนือนะที่วิ่งไปแถวลำลูกกาไปในพวกนู้นแล้วก็จะมีตัวสีชมพูสีเหลืองอีกนะที่เป็นโมโนเรลอันนั้นก็ทำกับพาร์ทเนอร์เนี่ยรู้สึกเขาจะติดมานานแล้วด้วยเนี่ย9.30 บาทเลยยังไม่ขายไงแต่เนี่ยพอติดอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้คัดนะครับคือราคามันเลยจุดคัดไปแล้วก็เน้นรับปันผลไปแล้วกันปันผลเท่าไหร่นะเมื่อกี้กี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะยิว 0.175 ก็ประมาณ 0.18ก็ประมาณ 2% ก็โอเคเนาะปีนึงก็ประมาณ 4% ก็โอเคล่ะถือไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงเดี๋ยวก็มีส่วนต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกเนาะนี่นักวิเคราะห์เราต้องเก่งรอบด้านนะนอกจากจะตอบคำถามตอบข้อมูลแล้วดูกราฟแล้วต้องคิดเลขด้วยนะกดเครื่องคิดเลขด้วยเนาะต่อ True Corporation ครับมี2ท่านถามมานะคะท่านนึงยังไม่มีท่านนึงบอกว่าต้นทุน5.85 บาทห้าบาท85ก็พอถือได้นะนะครับตอนนี้5.65 บาทไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยแล้วอยากจะลงทุนจริงก็เหลือแค่ตัวเดียวนะที่งบยังไม่ออก เพราะว่า D-Tag Advance ออกไปแล้วแล้วคราวนี้พอ D-Tag Advance ออกไปเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยว่าเขาเสียลูกค้าจริงๆก็คือไม่ค่อยดีแต่ว่า อย่าง Advance D-Tag เนี่ยดีกว่าคาดดีกว่าคาดแต่ว่าในมุมมองที่ไม่ดีอย่างที่พี่ปอมบอกกันถูกเลยก็คือเขาเสียลูกค้าแล้วคราวนี้มีอยู่3เจ้าลูกค้าไปไหนก็มาที่ทรูที่ทรูเนี่ยแต่ว่าแต่ทรูก็นี่เยอะแล้วค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงอีกเพราะว่าไอ้ที่ได้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็เหมือนไปซื้อตัวถูกไหมเพราะว่าต้องแจกมือถือไงจริงคือไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะก็คือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทูอย่างเงี้ยอย่างลองดูอย่างคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าลูกค้าทูมากขึ้นทีไรเนี่ยก็แปลว่าอิมพายได้เลยว่าเขาน่าจะขายมือถือได้มากขึ้นนะครับแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วคราวนี้คอมเซเว่นเองก็พอใกล้เดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะมาเก่งกันว่า Apple จะออกอะไรรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นนะเพราะพี่ก็เริ่มจะต้องใกล้หมดอายุละที่ใช้อยู่ใกล้หมดอายุขายแล้วใช่ไหมเพราะมันเริ่มมีอาการละไม่ได้เดี๋ยวต้องมาลงมาไลฟ์อีกใช่ไหมครับเราต้องให้ทันต้องให้ทันนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้โทรศัพท์คุมมากเลยอ่ะเดี๋ยวพอออกใหม่นี่ iPhone 8อาจจะต้องไปดูแล้วนะแต่ว่า True เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นตัวนี้จริงๆเนี่ยจริงเราไม่ค่อยแนะนำนะแต่แนวรับเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ5.60 บาทตรงนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าหลุด5.50 บาทก็ถอยเลยนะแนวต้านก็จะมีที่5.90 บาทแล้วก็5.95 บาทครับแล้วคนที่มีต้นทุน5.85 บาทให้ถือก่อนถือก่อนโอเคแต่ถ้ากระหลุด 5.5 ก็ถอยเหมือนกันต้องถอยโอเคมาดูเซตอินเด็กซ์นิ่งอีกละโอ้ยเครื่องอยู่แถวนี้ไม่ถูกใจเลยแล้วไอเทลของคุณอ้วนเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้5.55 บาทก็ไม่ยอมให้ลงมาแล้วก็เมื่อกี้ไปกลับไป5.60 บาทใหม่อีกรอบนะคือมันลงมา5.50 บาทแล้วมันก็ไป5.60 บาทแล้วตอนนี้ก็5.55 บาทคือพี่ตั้ง5.45 บาทจะให้เราซื้อไหมเนี่ยไม่เอาก็ได้นะ เดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆไม่ใจร้อนละต้องใจเย็นๆจะเล่นหุ้นเนาะ ใช่อย่าไปผีผาไปไล่ตามไม่ได้พวกนี้ครับอาจตายได้ CNS ค่ะค CNS ต้นทุน2.50 บาทตอนนี้2.56 บาทวันนี้เปิดกระโดดปึ้งขึ้นมาแล้วก็ลากไส้ลงมา
อะยังไงดีต้นทุน 2.50 บาทแบบเสียวมากแล้วเนี่ยก็โนมูระอืมใช่ต้นทุน 2.50 ค่ะผมว่าขายก่อนดีกว่าเนาะคือถ้าเกิดเมื่อวานรับที่ 2.50 นะเพราะมันถ้าเมื่อวานรับเนาะแล้ววันนี้ไปขายที่ 2.62 จะเจ๋งมากเลยใช่แต่ถ้าเกิดมารับวันนี้เอายังไม่ถึงสงสัยรับเมื่อวานเนี่ยเสียดายไม่ตอนกระโดดน่าจะขายเนาะเสียดายจังว่าขายก่อนดีกว่านะไปเถอะใช่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ขายพอดีมันขึ้นไปชนแนวต้านเดิมด้วยครับแถวประมาณ 2.62 กระโดดสะล่างใช่ใช่ใช่แล้วพอชนปุ๊บแล้วไหลลงมาเร็วอย่างงี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ครับถ้างั้นรีบเลยนะคะครับคุณผู้ชมคะ AOT ถามไปแล้วเนาะเดี๋ยวท่านนี้บอกว่าเป็นยังไงบ้างครับอ๋อโอเค AOT ให้รับที่48บาท46บาทหลุดก็หนีFair Value ให้58บาทครับโอเคแนวต้าน50บาทเนาะใช่ไหมจดแนวต้านแนวต้านมีอยู่ที่52บาท52โอเคต่อมากันกุลกันกุลครับกันกุลต้นทุน5บาท13ค่ะอุ้ยค่อนข้างสูงอะตอนนี้3.84แล้วเฉลี่ยแล้วด้วย5.13เนี่ยก็จะก็ย้ำฐานแล้วคงตอนนี้คงไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วใช่ครับคือภาวนาว่าไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้แล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรก็ต้องถือไปก่อนนะครับถามว่าจะให้ซื้อเพิ่มไหมมันก็คือถ้าเกิดว่าพอมีเงินเหลือก็ได้แต่ผมว่าเขาถัวไปแล้วท่านนี้ถัวไปแล้วด้วยก็ถ้าเกิดว่าจะให้อีกสักไม้นึงอาจจะทำใจลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถือแล้วก็ลุ้นดีดกลับขึ้นไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยอาจจะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ4.18 4.20ถ้าเกิดดีหน่อยของรอบเนี่ยก็4.50เนี่ยเป็นไปได้แล้วเดี๋ยวตรงนั้นค่อยมาดูอีกทีนะครับว่าอาจจะปรับส่วนที่ซื้อล็อตหลังออกไปนะไปลงทุนในตัวอื่นหรือว่ายังพอถือต่อได้เพื่อลุ้นให้ cover ต้นทุนไปเลยอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีต้องดูเป็นรอบๆไปเนาะรอบๆไปเพราะมันเพิ่งมีการย่ำฐานไงสร้างฐานอยู่ก็ต้องให้มันค่อยๆขึ้นไปให้ได้แล้วก็ต้องมีปัจจัยเข้ามาหนุนด้วยไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่โดนทิ้งดิ่งมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เงียบไปเลยคุณตอนนี้เงียบไปเลยตอนนั้นก็ฮิตเนาะนานมาละอ่ะขอข้ามมาคำถามนี้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมถามว่าคดีข้าวข่าวคดีข้าวเกี่ยวอะไรกับดัชนีไหมครับอ๋อตอนนี้เขาพิจารณากันอยู่ก็คิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวถ้าเกิดจะเกี่ยวเนี่ยก็คงเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในภายใต้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีก็เลยคิดว่าไม่น่าจะกระทบอาจจะเป็นความกังวลเรื่องของความสั่นคลอนในด้านการเมืองแต่ว่าน้อยอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นได้แต่ว่าน้อยครับโอเคอ่ะ KCE ค่ะโอ้ยังไม่มีนะเราจะไม่มีรับได้ไหมคือราคาลงมาเนี่ยในทางเทคนิคก็ดูว่าน่ารับอะนะครับพี่ปอมแต่ว่าถ้าจะรับเลยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนคือเล่นเด้งได้ทางเทคนิคดูอันเนี้ยพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะรับเพื่อถือเลยเนี่ยต้องบอกว่า1ราคาทองแดงขึ้นแรงมากเพราะว่าดอลลาร์อ่อนนะครับพอทองแดงขึ้นแรงเนี่ยต้นทุนเขาสูงขึ้นอันที่2คืออันนี้ฝั่งต้นทุนอันที่2คือฝั่งรายได้เนี่ยขายดีจริงแต่ว่าค่าเงินบาทแข็งพอแปลงเป็นค่าเงินพอแปลงดอนกลับมาเป็นบาทเนี่ยเหลือน้อยลงอีกคราวนี้ยังไงดีก็คือมาร์จิ้นก็จะถูกบีบให้แคบลงนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเพื่อถือเนี่ยคงไม่ดีเหมือนช่วงปีที่แล้วแหละตั้งแต่เขาเลิกกับแฟนไว้นี่ก่อนใช่ไหมจริงดูสีสันหุ้นหายเสน่ห์ไปด้วยอ่ะคุณแอมนั่นแหละสิไปพลาดพิงเอาไว้แหมคุณอ้วนก็ไปพูดชื่อเขาแล้วอุตส่าห์ไม่พูดเออไม่เป็นไรแต่ว่าโดยภาพรวมก็คืออาจจะมีเทคนิคอลรีบาวพอได้แต่มานิดนึงว่าแค่เล่นสั้นนะครับนะครับแนวรับเนี่ยก็คือประมาณสัก87นะฮะแถวตรงนี้เลยนะส่วนจุดถอยก็คือ86บาทแล้วก็แนวต้านก็จะมีที่90
90ก่อนอีกทีหนึ่งคือ93เลยค่ะครับโอเคครับก็เล่นเป็นกรอบไปก่อนเนาะเป็นกรอบไปก่อนฮะก็86หลุดก็ถอยเถอะไอเทลอดแน่ๆอดมันไปแล้ว560เป็นบินแล้วใช่นี่แสดงว่ามีคนฟังรายการพี่ปอมเยอะเลยนั่นน่ะดินี่อย่าเพิ่งซื้อดิขอก่อนดิเขาไม่ยอมไม่ให้ซื้อเลยเนาะอ่ะอีเซนค่ะอีเซนเพนต้นทุน4บาทตอนนี้3.84 3.84 ค่ะต้นทุนอยู่4บาทค่ะก็พอถือได้นะครับแต่ว่าทิศทางโดยภาพรวมก็มันก็จะเป็นเหมือนหุ้นที่เก็งกำไรกันเป็นรอบๆนะครับพอขึ้นไปแล้วก็มีการพักตัวลงมาเนี่ยนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการพักนะครับไม่อยากให้หลุดบริเวณสัก3.76 บาทลงมาถ้าเกิดหลุดลงมาก็ดูไม่ค่อยสวยอาจจะต้องขัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังยืนตรงนี้เนี่ยแถว4บาทยังพอถือรุนได้นะครับแนวต้านก็จะมีเบื้องต้นเนี่ย4.90 บาทอีกทีนึงคือใกล้ๆต้นทุนก็คือ4บาท3.98 บาทครับโอเค 3.76 คัทนะคะครับต่อมา GGC ครับยังไม่มียังไม่มีค่ะเปิดทีไรก็เหมือนเห็นราคาเนี้ยตอนนี้ราคาอยู่ในโหมดนิ่งแล้วครับค่ะน่าจะพักตัวอยู่สักระยะหนึ่งถ้ายังไม่มีก็รอซื้อต่ำได้ในช่วงพักตัวแบบนี้นะครับจะมีแนวรับอยู่แถวบริเวณ13.10 บาทนะฮะ13.10 บาท13.20 บาทเนี่ยพอเก็บได้นะครับส่วนจุดถอยของรอบเนี่ยก็จะมีที่12.90 บาทค่ะครับผมโอเคแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเบื้องต้นยังไม่เกิน13.90 บาทฮะโอเคครับไอขอย้อนมาไอเทลคุณผู้ชมถามว่าขอแนวต้านชิชะเห็นรับตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เห็นคุณเอเนี่ยคุณเอพิมศิริเนี่ยเห็นถือมานานละเอาแนวต้านเท่าไหร่คะครับแนวต้านเนี่ย5.80 บาท5.85 บาทนะครับคืออย่างนี้ไม่รู้ว่าไองานที่เขาประมูลเนี่ยมันประกาศเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้1โปรเจกต์คือผ่านเข้าไป2โปรเจกต์ใช่ไหมครับพี่ป้อมถ้าได้1โปรเจกต์เนี่ยจะเป็นบวกกับราคาเนี่ยประมาณสัก30สตางค์ถึง50สตางค์แล้วแต่โปรเจกต์ที่ได้คือถ้าเกิดได้โซนภาคใต้เนี่ยประมาณ30สตางค์เพราะว่ามูลค่าน้อยกว่าโซนภาคเหนือถ้าเกิดได้ภาคเหนือเนี่ยก็คือประมาณ50ครั้งบวกขึ้นไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าบวกขึ้นไปจากราคานี้เนี่ยมันก็จะใกล้ๆแนวต้านเดิมพอดีเนาะ5.85 บาทเท่านั้นขอให้ได้ภาวนาขอให้ได้อันนี้ต้องเอาใจช่วยคนที่มีละเราไม่ทันเราโมแต่ต่อราคาครับผมTFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปต้นทุน6.40 บาทโอ้ยลงมาขนาดนี้ถั่วได้ไหมยังไม่น่าถั่วไม้นี้ครับยังไม่น่าถั่วไม้นี้น่าจะหลุด5 บาทนะครับถ้าเกิดว่าหลุด5เนี่ยก็ไปรอถั่วแถวประมาณสัก4.90 บาทใกล้ๆ4.90 บาทเนี่ย อันนี้น่าจะปลอดภัยละค่ะครับโอเค4.90 บาทนะคะไปถั่วตรงนั้นนะคะครับแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะพอถั่วเรามาแล้วแนวต้านก็จะมีที่5.20 บาทฮะโอเคบ้านปูต้นทุน20 บาทต้นทุน20ค่ะถือไปก่อนได้นะครับเพราะว่าในส่วนของผลประกอบการไตรมาส2เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีะจากราคาฐานหินที่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆตัวบ้านปูพาวเวอร์เขาก็ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยที่คาดว่าจะออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีการปิดซ่อมตัวโรงไฟฟ้าหนักๆเลยค่ะก็จะเป็นช่วงไตรมาสที่รับรู้เต็มๆนะค่ะคือคุณผู้ชมถามว่าเดี๋ยวถามว่าบ้านปูติด20บาทบ้านปูพาวเวอร์ติดถือต่อด้วยขอต้านด้วยค่ะถือต่อด้วยได้ไหมขอต้านด้วยค่ะคือติดทั้ง2ตัวคาดว่านะแต่บ้านปูเนี่ย20บาทจะไกลไปนิดนึงนะครับระยะสั้นเนี่ยคิดว่า18บาทพอคาดหวังได้นะครับแล้วถั่วได้ไหมอ่ะราคานี้ถือว่าถูกนะถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถั่วอยากให้ได้แนวรับใกล้ๆ16บาทนะครับดู16.30 บาทโอเคแถวๆนั้นโอเคถั่ว16.30 บาทนะคะครับส่วนบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยนะ
จริงๆไม่น่าจะติดเยอะนะรอดูงบเลยดีกว่านะครับรอบสั้นๆเนี่ยเขาเคยขึ้นไปแถวประมาณ27บาทแล้วก็27.50 บาทค่ะนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ย26.75 บาทก็ถือว่าไม่ไกลจากจุดสูงสุดเดิมนะครับคิดว่าผลประกอบมาแล้วน่าจะตอบรับเชิงบวกโอเคคาดว่าคงไม่ได้ติดสูงเนาะโอเคไม่ได้บอกต้นทุนไงเลยไม่รู้อ่ะบิวตี้ถามมาหลายท่านมากเลยครับวันนี้ค่อนข้างร้อนแรงท่านหนึ่งบอกว่าก็มีหลายท่านบอกว่ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่อีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน11.40 บาทมันจะเล่นสั้นอ่ะเล่นสั้นอ่ะจะขายที่เท่าไหร่ดีตอนนี้12.10 บาทคือตัวนี้เนี่ยจริงๆเราเพิ่งทำไอ้ตัว earning preview คาดผลประกอบการออกไปนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายเนี่ย12.60 บาทก็ตอนนี้12.10 บาทก็ถือว่าใกล้นะแล้วจริงๆบิวตี้เนี่ยไม่ค่อยอยากให้เล่นแบบไล่ราคาเท่าไหร่แต่ว่าราคานี้ถามว่าเล่นได้ไหมพอได้นะแต่แก็ปเหลือน้อยแล้วนะครับประมาณสัก12.60 บาท 70 บาทเนี่ยขายก่อนนะครับตัวนี้ผลประกอบการในมาส2จะดีมากๆนะอย่างที่เคยเนี่ยที่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการตอนที่พูดถึงคามาแล้วไปพาดพิงเอานะครับดีมากๆตัวจีนดีแล้วก็ตอนนี้ที่ตลาดต่างประเทศไปไกลแล้วนะครับไปฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนะและรวมถึงตอนนี้กำลังจะไปตอนกลางของจีนตอนแรกไปได้แค่ตอนใต้ค่ะโอ้โหจีนใหญ่มากพี่ปอมเคยไปแล้วนะเคยไปใหญ่มากคนเยอะมากนะพอจับตลาดได้โซนหนึ่งแป๊บเดียวเขาบอกว่าสินค้าที่ดีต้องมีการลอกเลียนแบบแล้วก็ขายดีจริงนะโอ้โหบิวตี้นี่เลียนแบบทุก SKU ในจีนแล้วคราวนี้มันบีบ็อกเกอร์ไงไปดีแคร์ได้ก็เลยทำให้ผลประกอบการคือยอดสั่งซื้อกลับมาที่บิวตี้เขาเยอะนะครับก็ถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยแนวรับมีอยู่แถวต้องสั้นมากๆหน่อย11.90 บาทนะฮะจุดถอยเนี่ยโลเมื่อวานเลย11.70 บาทนะครับก็จุดทำกำไรก็คือ12.6 12.7 เลือกเอาครับโอเคก็เสี่ยงเอาเนาะแต่ว่าไม่รู้จะลงมาให้หรือเปล่าเนี่ยStAR STAR ครับStAR รู้ไหมว่าเขาเปลี่ยนชื่อ STAR Universal Network ต้นทุน7.25 บาทโอ้7.25 บาทนะครับก็ใกล้หายของรอบที่แล้วต้องดูเทคนิคอย่างเดียวตัวนี้นะครับลุ้นว่าไม่ให้หลุดแถว6.95 บาทดีกว่าค่ะนะครับถ้าเกิดว่าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไป7.35 บาทอีกรอบหนึ่งยังมีอยู่ค่ะครับโอเคอย่าให้หลุด6.95 บาทนะคะKKP เมื่อกี้เขาบอกหมดเวลาแล้วเนี่ย KKP ยังไม่มีค่ะต้นทุน66เอ้ยไม่มีตอนนี้66.50 บาทซื้อเลยซื้อเลยโอเคซื้อเลยครับซื้อต้านเท่าไหร่คะต้าน70นะฮะส่วนแนวตอนแนวรับเป้าจุดถอยสิเนาะจุดถอย5 บาทโอเคเพราะว่าให้ซื้อเลยตัวนี้ปันผลก็ตอนนี้จะประมาณ 7% 8% ต่อปีแล้วครับซื้อเลย TAE ค่ะ TAE Thai Agro Energy ยังไม่มีตอนนี้2.90 บาทไม่มีก็จริงยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าจะรับเนี่ยดูแถวบริเวณ2.16 บาทค่ะนะครับจุดถอยของรอบเนี่ยก็จะมีอยู่แถว2.82 บาทค่ะครับโอเคการบินไทยยังไม่มีตอนนี้18.80 บาทบนกระดานไม่มีก็ยังไม่น่าเล่นเหมือนกันตัวนี้นะครับเพราะว่าพอลุ่มแห้งไปแล้วก็พอมาเจอเรื่องน้ำมันด้วยะนะครับ18.60 บาทแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ย19.20 บาทนะเมื่อกี้ถามตัวนั้น TAE ใช่ไหมใช่ TAE 2.90 บาทเนี่ยดูราคาที่ใกล้กันเนี่ยไปเล่นตัวไฟเทรดดีกว่า FT FTE ที่เข้ามาใหม่ใช่รับที่เท่าไหร่คะกราฟก็ไม่ค่อยมีให้ดูเอารถแนะนำทำไมจริงเลยนี่ก็คืออย่างนี้มองในเชิงปัจจัยพื้นฐานก่อนว่าเราให้ราคาเป้าหมายอยู่4 บาทนะครับแต่ว่าราคาที่ลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟรายนาทีก็เริ่มมีไดเวอร์เจนซ์แล้วเหมือนกันนะค่ะเอารายนาทีเลยรายนาทีเลยนะ1นาทีด้วยเปล่า30พอ1นาทีเดี๋ยวเร็วไปแนวรับก็มีที่3.48 บาท3.46 บาทค่ะนะครับส่วนจุดถอยก็คือ3.42 บาทโอเคหลุดลงมาก็ยอมเล่นสั้นโอเคเล่นสั้นๆนะครับถ้าเกิดTAE ไม่เอาแนะนำตัวนี้ดีกว่า FTE
นะคะเอาตัวนี้ดีกว่าไม่วัวด้วยเอาราคาพยายามหาราคาใกล้เคียงกันแล้วพอเล่นได้นะค่ะครับผมมาดูเซตอีกทีนึงก่อนที่เราจะจากกันไปไม่ไปไหนเลยอ่ะยังนิ่งๆแล้วก็ตัวฟิวเจอร์ก็อยู่ทุกเนี้ยไม่ไปไหนเหมือนกันมีคนบ่นเยอะเหมือนกันครับพี่ปอมอุตส่าห์เมื่อวานอุตส่าห์เห็นทิศทางชัดเจนนะแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิม 1574.86 จุดติดลบไป1575.20 จุดติดลบไป 0.88 จุดนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบพระคุณคุณอ้วนค่ะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจาก Financial Cyrus นะคะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับพี่ปอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาจริงๆแล้วไม่สามารถละที่เหลือพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13